ค่ะบทต่อไปเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตนั่งตรงนะคะนั่งตรงมือประสานไว้ที่ตักของตัวเองยืดตัวตรงนะคะค่อยๆหลับตาลงนะคะThank you.
ค่ะนักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะนั่งตรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของอริยสัจ4อีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของมรรคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตเคยเห็นบ้างไหมคะพุทธศาสนสุภาษิตเคยไหมเคยในโรงเรียนเราก็มีตามต้นไม้นะคะที่พี่ๆเขาเขียนเอาไว้นะคะบนไม้กระดานจะเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเหมือนกับคติคำสอนต่างๆนะคะแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาจะเขียนเป็นภาษาบาลีซึ่งวันนี้เราจะมาอ่านนะคะเรียนรู้ถึงวิธีการอ่านภาษาบาลีอย่างถูกวิธีนะคะเวลาที่เจอนะคะหรือว่าเวลาที่ครูให้เขียนจะได้สามารถที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเรามาดูหัวข้อนะคะหัวข้อสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตนะคะพุทธศาสนสุภาษิตนะคะตัวชี้วัดนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวชี้วัดนักเรียนสามารถที่จะอธิบายความหมายแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะมีตัวอย่างของพุทธศาสนสุภาษิตนะคะตามตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ให้กำหนดให้เรียนนะคะจะได้รู้ความหมายแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งเขียนวันที่เขียนหัวข้อที่เราเรียนในแต่ละชั่วโมงรวมทั้งในเรื่องของตัวชีวัดด้วยนะคะค่ะเมื่อวานนี้เราได้เรียนในเรื่องของหลักอริยสัจ4เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นะคะความจริงอันประเสริฐกี่ประการคะ4ประการซึ่งประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราเรียนไปแล้วถึงเรื่องของนิโรธยังเหลือในเรื่องของมรรคซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตนะคะคำว่ามรรคนะคะมรรคนะคะเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราเจริญนะคะเราเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตประจำวันของเราก็ตามนะคะมรรคนะคะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงความ